สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องการหาลิมิตของลำดับโดยใช้ทฤษฎีบทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับโดยก่อนหน้านี้ผมได้ทบทวนการหาลิมิตของลำดับโดยใช้ทฤษฎีบทพื้นฐานไปแล้วประมาณ2คลิปหรือ3คลิปขอทบทวนอันเก่าเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะเริ่มเรื่องใหม่ก็คือว่าเนี่ยนะครับก็คือมีเรื่องที่ทฤษฎีบทพื้นฐานในการหาลิมิตแล้วก็คือซึ่งมาจากเทคนิคการคำนวณหาลิมิตแบบฟังก์ชันนะครับเราก็มีทฤษฎีบทพื้นฐานตามรูปนี้แล้วก็มีแบบนี้นะครับที่ลิมิตแจกบวกลบคูณหารได้แล้วก็มีตัวอย่างที่1มีตัวอย่างที่2แบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มีการอธิบายทฤษฎีบทพื้นฐานที่เกี่ยวกับการหาลิมิตคอนสแตนต์ยกกำลัง n หรือ n ยกกำลังคอนสแตนต์เนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างการหาลิมิตโดยใช้เทคนิคแบบเดียวกับตอนฟังก์ชันเช่น infinity ส่วน infinity เราก็เอาตัวมากสุดหารทั้งเศษและส่วนมี square root ก็เอา conjugate คูณอะไรอย่างนี้แล้วก็มี infinity ส่วน infinity ก็เล็งตัวมากสุดแล้วหารทั้งเศษและส่วนเหมือนกันอันนี้ก็เป็น infinity ส่วน infinity ก็เลยเอาตัวมากสุดหารทั้งเศษและส่วนในกรณีที่มันเป็น infinity ส่วน infinity แล้วก็มันตัวเวลานั่งหารแล้วแบบมันก็ไม่ออกอยู่ดีเนี่ยเราก็จะนึกถึงกฎโลปิตาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มองเป็นลิมิตของฟังก์ชันแล้วก็ใช้กฎโลปิตาลดิฟเศษดิฟส่วนหาออกมาได้เท่าไหร่ก็ตอบลิมิตของลำดับได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่8ก็ทำนองเดียวกันครับหาลิมิตของลำดับ n กำลัง2ส่วน2กำลัง n ก็เลยดู x กำลัง2ส่วน2กำลัง x แทนแล้วก็ใช้กฎโลปิตาลเนี่ยนะครับแล้วก็พอตัวอย่างที่9ก็คือ n ยกกำลัง1ส่วน n ก็มาดู x ยกกำลัง1ส่วน x แทนเนี่ยแล้วมันเป็น if แบบ infinity ยกกำลัง0ก็เลยให้ y เท่ากับตัวนี้แล้ว take log take limit อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบฟังก์ชันแล้วก็จบไปแล้วสำหรับการใช้ทฤษฎีบทพื้นฐานในการหาลิมิตของลำดับนะครับต่อไปเราก็เลยมาดูที่ทฤษฎีบทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับในการหาลิมิตของลำดับซึ่งในคลิปนี้ก็จะพูดถึงsqueeze theorem กับ subsequent theorem นะครับsqueeze theorem บอกว่าเวลาเรามีลำดับ an ที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่ระหว่าง bn กับ cn อ๋อผมลืมเขียนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับลืมเขียนแป๊บนึงนะครับสำหรับทุก n นะครับก็คือว่าถ้าเรามีลำดับ an นะครับที่เราสนใจเนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ระหว่าง bn กับ cn สำหรับทุก n ตั้งแต่1นะครับตั้งแต่1ตรงนี้อาจจะเป็น2 3 4 5 6 7 10 100 1,000 ก็แล้วแต่เอาเป็นว่า an เนี่ยอยู่ระหว่าง bn กับ cn สำหรับทุก n ตั้งแต่จุดไหนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ลิมิตของตัวที่มันมาประกบan เนี่ยคือ bn กับ cn เนี่ยนะครับลิมิตมันออกมาเท่ากันคือ l เราก็จะสรุปได้ทันทีว่าลิมิตของตัวตรงกลางก็คือ l ด้วยนะครับ พูดอีกรอบนะครับสมมุติเรากำลังสนใจลำดับ an นะครับแล้วเราไปดูว่า an เนี่ยมันอยู่ระหว่างลำดับ2อันคือ bn กับ cn อย่างนี้สำหรับทุก n แล้วก็ลิมิตของตัวที่มาประกบมันเนี่ยมันออกมาเท่ากันคือ l เราก็สรุปได้ทันทีว่าไอ้ตัวตรงกลางก็ลิมิตเป็น l นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า squeeze theoremอันที่2คือ subsequent theorem นะครับบอกว่าสมมติเรามีลำดับที่เราสนใจที่เรียกว่า an เนี่ยแล้ว bn เป็นลำดับย่อยของ an เดี๋ยวจะอธิบายคำว่าลำดับย่อยนะครับตอนนี้คิดง่ายๆก่อนก็ได้นะครับลำดับย่อยของ an ก็คือเอาบางส่วนของ an มาแค่นั้นเองนะครับโอเคให้ bn เป็นลำดับย่อยนะครับคือเอาบางส่วนของ an มาแล้วทฤษฎีบทที่เรียกว่า subsequent theorem หรือทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับลำดับย่อยเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าตัวเต็มๆเนี่ยนะครับมีลิมิตเป็น L ตัวย่อยๆของมันทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าตัวไหนก็ตามก็มีลิมิตเป็น L ด้วย L ในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นจำนวนจริงหรือว่าเป็นบวกฟินิตี้หรือลบฟินิตี้ก็ได้นะครับนี่คือรูปแบบที่1ของsubsequent theorem รูปแบบที่2ก็คือว่าถ้าลำดับย่อยลู่ออกแสดงว่าลำดับตัวเต็มๆก็ลู่ออกด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายถ้าลำดับตัวที่เราสนใจเนี่ย มีลำดับย่อยอยู่2อันก็คือ xn กับ yn แล้วลิมิต xn กับ yn มันดันไม่เท่ากันคือลำดับย่อยอันนึงก็วิ่งไปที่หนึ่งลำดับย่อยอีกตัวก็วิ่งไปที่หนึ่งนะครับลิมิตไม่เท่ากันเนี่ยสรุปได้ทันทีว่าลำดับตัวใหญ่ตัวนั้นเนี่ย
ก็จะเป็นลำดับที่ลู่ออกนะครับโอเคนี่คือ subsequent theorem คราวนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายคำว่าลำดับย่อยอีกรอบก่อนนะครับ ก่อนที่จะดูตัวอย่างเดี๋ยวผมเพิ่มหนึ่งหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวโอเคครับมาดูนิยามของลำดับย่อยนะครับก็คือว่าสมมุติ AN ผมเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยสมมุติมันคือ1 2 2 3 4 5 6 1ส่วน2 1ส่วน3อย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็7 8 9อย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้า BN เราเลือกมาแค่บางตัวแบบกระโดดไปเช่นผมอาจจะเอากระโดดอย่างเงี้ย1 3 5แล้วก็7 9อย่างเงี้ยนะแล้วก็7ไป9ก็คือหมายถึงว่าตัวถัดไป10 11 12แล้วกันนะเรียงไปเรื่อยๆผมอาจจะเอามาแค่1 3 5 7 9 11 13อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่า BN เป็นลำดับย่อยของ AN แต่ว่าสมมติถ้า CN เนี่ยถ้าผมเอามาแค่1 2 2เราจบเลยอย่างงี้ไม่เอานะเราสนในเรื่องนี้หรือว่าในบทนี้เนี่ยเราสนใจเฉพาะลำดับที่เป็นลำดับอนันต์นะครับคือเลือกกระโดดไปเรื่อยๆไม่ใช่กระโดดสักพักแล้วก็หยุดนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับงั้น CN ไม่ในที่นี้ไม่นับเป็นลำดับย่อยของ AN นะครับเราอาจจะเรียกแค่เซกเมนต์หรือส่วนหนึ่งของ AN แต่ว่าไม่ถึงกับเป็นลำดับละกันเพราะสนใจเฉพาะลำดับอนันต์หรือ DN อย่างเงี้ยถ้าสมมุติดันไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับ2 1อย่างเงี้ยแล้วก็พอ1ปุ๊บก็มา3 2เงี้ยนะครับแล้วก็มา5 4อย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็รับไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็ไม่นับเป็นลำดับนะครับไม่นับเป็นลำดับย่อยนะครับเป็นลำดับอันนึงแต่ไม่ใช่ลำดับย่อยของ AN ลำดับย่อยก็คือหมายถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งของ AN แล้วก็เวลาเลือกมาเนี่ยเลือกแบบไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าสมมติอันถัดไปแล้วกันนะครับ XN ผมอาจจะกระโดดเยอะๆก็ได้นะครับเช่นจาก1มา9เลยอย่างเงี้ย หลังจากนั้นก็เรียงไป10 11 12นี้ก็ได้แล้วสักพักก็กระโดดไป20นี้ก็ได้นะแล้วก็สักกระโดดไป100นี้ก็ได้เหมือนกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นลำดับย่อยนะครับแต่ว่าถ้าไปแบบ1 9แล้วก็ไป100แล้วก็มาย้อนกลับมาอันเก่าเงี้ย2 1นี้อย่างงี้อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้นะครับก็คือสรุปว่าลำดับย่อยของ AN ก็คือเราต้องเลือกไปกระโดดเงี้ยนะครับจะกระโดดเยอะก็ได้กระโดดน้อยก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามย้อนกลับมาที่เดิมอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ห้ามอยู่ที่เดิมด้วยต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เรียกว่านิยามของนี่คือนิยามแบบให้เห็นภาพอธิบายให้เห็นภาพของคำว่าลำดับย่อยนะครับโอเคเดี๋ยวการใช้งานเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับดูจากตัวอย่างตอนนี้อธิบายคำว่าลำดับย่อยเรียบร้อยแล้วก็subsequent theorem เนี่ยถ้ารูปแบบแรกคือรูปแบบที่ใช้ในเชิงทฤษฎีก็คือว่าถ้าตัวใหญ่ลู่เข้าสู่ L ตัวย่อยๆของมันก็ลู่เข้าสู่ L ด้วยส่วนในการคำนวณเนี่ยบางทีเราก็ใช้รูปแบบที่2กับรูปแบบที่3ด้วยก็คือว่าถ้ามีลำดับย่อยลู่ออกตัวเต็มๆมันตัว original มันก็ต้องลู่ออกด้วยหรือถ้าตัว original เนี่ยนะครับมีลำดับย่อย2อันคือ xn กับ yn และดันลู่เข้าสู่คนละที่คือเนี่ย limit xn กับ limit yn ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะได้เหมือนกันว่าตัวออริจินอลก็เป็นลำดับที่ลู่ออกนะครับพอมาดู sequence theorem กับ subsequent theorem เนี่ยนักเรียนก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเราจะใช้ยังไงนะครับถ้าพื้นฐานนี้ควรจะนึกออกเนาะก่อนเนี้ยคลิปก่อนหน้านี้ควรจะนึกออกเพราะว่าที่ผมบอกไปว่าลำดับก็คือฟังก์ชันการหาลิมิตของลำดับก็คิดแบบการหาลิมิตของฟังก์ชันและลิมิตของฟังก์ชันเราก็เรียนมาเยอะแล้วดังนั้นตรงนั้นน่ะต้องคิดออกแน่นอนแต่ว่าถ้ามันอาจจะมีโจทย์ปัญหาบางข้อที่จะต้องใช้ sequence theorem หรือ subsequent theorem เนี่ยเราจะมาสังเกตยังไงนะครับก็คือว่าตามนี้โดยทั่วไปนะครับถ้าเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้นก็คือแบบนึกแบบพื้นฐานไปก่อนนะครับก็คือว่า
เหมือนตอนที่เราหาลิมิตของฟังก์ชันไปก่อนถ้าทำแบบพื้นฐานแล้วไม่ออกเนี่ยเราอาจจะได้ถึงพวกเนี่ยนะครับ Squeeze Theorem ขอย่อๆนะครับกับ Subsequent Theorem นะครับซึ่ง2อันเนี้ยมันมักจะใช้เวลาเรามองเห็นพวกลบ1ยกกำลัง n หรือพวก sin n หรือพวก cos n หรือพวกอะไรที่มีการกวัดแกว่งของลำดับนะครับพวกเนี้ยเราอาจจะนึกถึง Squeeze Theorem หรือว่า Subsequent Theorem ก็ได้อย่างเช่นข้อแรกนะครับ an เนี่ยอันนี้เหมือนเดิมนะโจทย์เหมือนเดิมผมลืมพูดไปก็คือเนี่ยครับขอเขียนโจทย์เต็มๆก่อนนะก็คือสำหรับแต่ละ n ที่เป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1นะครับผมให้ลำดับมาแล้วสูตรของลำดับแต่ละอันแล้วเนี่ยมา3อันก็คือ an สูตรนี้นะครับ cos n ส่วนหารด้วย n สแควร์รูท n นะครับแล้วก็ bn เนี่ยลบ1ยกกำลัง n ส่วน n ยกกำลัง2นะครับแล้วก็ cn เนี่ยคือ cos 1ส่วน n แล้วคำถามนะครับซึ่งผมไม่ได้เขียนแต่ว่าก็คือคำถามแบบเดิมนั่นแหละว่าให้พิจารณาว่าพวกเนี้ยนะครับ an bn cn เนี่ยลำดับ3อันเนี้ยลู่เข้าหรือลู่ออกหรือลิมิตเป็นเท่าไหร่อะไรทำนองนี้นะครับเริ่มที่อันแรกนะครับก็คือ an ถ้าดูลิมิตตรงๆเนี่ยมันเนี่ยถ้าแทนอินฟินิตี้ออกไป cos อินฟินิตี้มันก็แกว่งไปแกว่งมาเนาะเพราะว่า cos เราก็รู้แล้วว่ามันรูปอย่างเงี้ยนะครับแกว่งไปแกว่งมาดังนั้นมันก็ไม่ได้ออกมาเป็นจำนวนจริงเป็นอะไรค่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่อย่าเพิ่งตอบว่า does not exist เพราะว่าถึงแม้ว่าจะแกว่งไปมาเนี่ยแต่มันอยู่ระหว่างลบ1กับ1แล้วมันยังมีตัวหารคือ n square root n อีกเนี่ยอันนี้ที่ผมบอกไปว่าเราก็อาจจะนึกถึง squeeze theorem หรือ subsequent theorem ดูก็ได้นะครับสำหรับ squeeze theorem ก็คือดูว่า cos n เนี่ยอยู่ระหว่างลบ1กับ1นะครับสำหรับทุก n แล้วก็เราก็เอาn ส่วน square root n เนี่ยหารทั้งเศษและส่วนเอ้ยไม่ใช่ครับหารตลอดนะครับพูดเพลินไปหน่อยหารตลอดก็จะเป็นลบ1ส่วน n square root n ตรงนี้กับ1ส่วน n square root n ตรงนี้นะครับแล้วเราก็นึกถึง squeeze theorem เพราะว่าไอ้ลำดับที่เราสนใจคือตัวนี้นะครับเนี่ยมันอยู่ระหว่าง2ตัวคือตัวนี้กับตัวนี้แล้วเราก็มาดูลิมิตตัวซ้ายกับตัวขวาเนี่ยว่ามันเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็แสดงว่าตัวตรงกลางก็ลิมิตเท่ากับตัวนั้นด้วยซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้ง่ายแล้วว่าลิมิตของลบ1ส่วน n สแควร์รูท n เนี่ยเมื่อ n ไปอินฟินิตี้นะครับลบ1กับลิมิต1ส่วน n สแควร์รูท n เมื่อ n ไปอินฟินิตี้เนี่ยเราคิดแบบฟังก์ชันได้แล้วนะครับเพราะว่าเวลา n ไปอินฟินิตี้ข้างล่างก็คืออินฟินิตี้ข้างบนคือลบ1ลบ1ส่วนอินฟินิตี้ก็เป็น0นะครับแล้วก็อันนี้ก็เช่นกันครับ1ส่วนอินฟินิตี้ก็ตอบ0สรุปว่าลิมิตข้างซ้ายก็0โอ้ยเลอะเทอะเลยขอโทษครับลิมิตข้างซ้ายก็0ลิมิตข้างขวาตรงนี้ก็0เราก็เลยสรุปว่าลิมิตตรงกลางเนี่ยก็0ด้วยนะครับแล้วก็โดย squeeze theorem นะครับลิมิตตัวตรงกลางเนี่ยนะครับ cos n ส่วน n square root n เนี่ยเมื่อ n ไป infinity ก็ตอบ0ด้วยซึ่งก็คือข้อแรกเนาะก็คือลิมิต an เนี่ยนะครับเท่ากับ0ดังนั้นถ้าเขาถามถึงลิมิตก็ตอบว่าลิมิตของ an เนี่ยเป็น0ถ้าถามว่าลู่เข้าหรือลู่ออกเราก็ตอบว่าเป็นลำดับลู่เข้าลู่เข้าสู่ไหนก็คือลู่เข้าสู่0นั่นเองเพราะลิมิตเป็น0เสร็จข้อแรกนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มหน้าก่อนนะต่อไปมาดูข้อ2นะครับข้อ2ผมเอาลบ1กำลัง n ส่วน n กำลัง2อันนี้อย่าสับสนกับลบ1กำลัง n เฉยๆถ้าลบ1ยกกำลัง n เฉยๆเนี่ยโอเคมันอยู่ระหว่างลบ1กับ1เหมือนกันแต่จริงๆก็คือมันไม่มีอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็มันก็คือแค่วิ่งอยู่2เนี่ยลบ1 1ลบ1 1วิ่งไปวิ่งมาอยู่2ค่านี้ไม่ได้ลู่เข้าสู่จุดใดจุด1ไม่ได้ไปอินฟินิตี้ด้วยดังนั้นเราก็จะตอบว่าลิมิตของลบ1กำลัง n เนี่ย does not exist นะครับอันนี้คืออันเก่าที่เราทำไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ does not existแปลภาษาไทยก็เหมือนเดิมครับลิมิตไม่มีค่าลิมิตหาค่าไม่ได้อะไรเงี้ยไม่มีลิมิตนะครับดังนั้นถ้าลบ1ยกอะไรเฉยๆเนี่ยเราจะตอบว่าลู่ออกนะครับ
แล้วก็อย่าไปนึกถึงสควีซ์เทอเรมใช้สควีซ์เทอเรมก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะรู้ว่าลบหนึ่งและ n อยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยแต่ลิมิตข้างซ้ายกับลิมิตข้างขวามันไม่ได้เท่ากันนะอันนี้ก็ไปลบหนึ่งอันนี้ก็ไปหนึ่งตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เท่ากันก็เลยไม่ได้ใช้สควีซ์เทอเรมนะครับแต่ในข้อนี้เนี่ยลบหนึ่งกับ n อยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งก็จริงนะครับเนี่ยแต่ว่าพอเราหารด้วย n กำลังสองนะครับหารตลอดด้วย n กำลังสองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าลำดับที่เราสนใจคือ bn เนี่ยนะคือตัวเนี้ยมันอยู่ระหว่าง2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้แล้วก็พอหาลิมิตของ2ตัวเนี้ยที่มาประกบ bn อยู่เนี่ยนะครับมันก็หาได้แบบฟังก์ชันตามปกติแล้วเนาะก็คือลบ1ส่วนอินฟินิตี้เนี่ยมันก็ตอบ0นะครับแล้วก็อันนี้ก็1ส่วนอินฟินิตี้ก็ตอบ0เช่นกันดังนั้นลำดับที่เราสนใจตัวนี้นะครับมันอยู่ระหว่าง2ตัวนี้แล้วลิมิตของซ้ายกับขวาตัวเนี้ยมันเท่ากันคือ0เราก็จะสรุปได้ทันทีว่าลิมิตตรงกลางเนี่ยก็เป็น0เหมือนกันนะครับโดยสควีซ์เทอเรมนะครับลิมิตของลบ1กำลัง n ส่วน n กำลัง2ก็จะตอบ0นั่นเองก็เรียบร้อยถ้าฐานถือว่าเป็นลำดับลูกเข้าหรือลูกออกเราก็บอกว่าลูกเข้าลูกเข้าสู่ไหนก็ลูกเข้าสู่0นะครับเพราะลิมิตเป็น0สังเกตว่าข้อนี้ถ้าดูตั้งแต่แรกตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้นึกถึงการหาลิมิตแบบฟังก์ชันเพราะว่าเราไม่มีลบ1ยกกำลัง x นะครับเรามีลบ1ยกกำลัง n เท่านั้นต่อไปข้อ3ครับข้ออันที่3คือ cos 1ส่วน n อันนี้ไม่ต้องไปไหนอันนี้ไม่ได้ต้องทำเพิ่มนะครับเพราะว่าอันนี้เราคิดแบบฟังก์ชันได้เลยเดี๋ยวช่วงเห็นคอสไซคอสลบหนึ่งกำลัง n นี่นึกถึงแค่สควีซ์เทอเรมนะครับเพราะบางอันเนี่ยมันคำนวณแบบฟังก์ชันได้เลยอย่างเช่นอันนี้เนี่ยคอสหนึ่งส่วน n เมื่อ n ไปอินฟินิตี้เราจะเห็นว่าถ้าเราแทนอินฟินิตี้เข้าไปเลยเนี่ยหนึ่งส่วนอินฟินิตี้ก็0อันนี้ก็ตอบคอสศูนย์ก็แค่นั้นเองนะครับตอบเลยว่าคอสศูนย์คอสศูนย์ตอบ1เราก็เลยได้ว่าลำดับ cn เนี่ยเป็นลำดับที่ลูกเข้าลูกเข้าสู่ไหนก็ลูกเข้าสู่1นะครับถ้าถามลิมิตก็ลิมิตเท่ากับ1ก็เลยจบตัวอย่างแรกนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ครับลบ1กำลัง n นี่เขียนมาอีกรอบเฉยๆนะก็จบไปแล้วตรงที่ว่าลบ1ยกกำลัง n เนี่ยมันกระโดดไปกระโดดมาแล้วระหว่าง2ค่าคือลบ1กับ1พอโดดไปโดดมาไม่ได้รู้ข้อหาจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็เลยสรุปว่ามัน limit does not exist คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ subsequent theorem ในการบอกว่า an ลู่ออกเนี่ยนะครับเราก็อาจจะทำแบบนี้นะครับมาดูอันแรกนะครับ 2.1 แล้วกันเนาะ an เท่ากับลบ1กำลัง n ถ้าเราจะพูดถึง subsequent theorem นะครับเดี๋ยวนะอย่าลืมว่าโจทย์แบบเดิมนะผมไม่ได้เขียนละเอียดก็คือตรงนี้ก็จะมีคำว่าสำหรับแต่ละ n ตั้งแต่1เนี่ยให้an เท่ากับตัวนี้นะครับลบ1กำลัง n ให้ bn เท่ากับลบ1ยกกำลัง n คูณ n ส่วน n บวก1แล้วก็ให้ cn เท่ากับลบ1ยกกำลัง n คูณ2 n กำลัง2บวก1หารด้วย n กำลัง2บวก2แล้วก็ให้ dn คือลบ1ยกกำลัง n คูณกับ2 n บวก1ส่วน n กำลัง2บวก2อย่างนั้นนะครับแล้วก็คำถามก็แบบเดิมว่าลิมิตเท่ากับเท่าไหร่ลูกเข้าหรือลูกออกอะไรทำนองนั้นสำหรับ an ก็คือลิมิต does not exist นะครับแล้วก็ตอบว่าลูกออกแต่คราวนี้สมมติว่าเราจะใช้ subsequent theorem ในการอธิบายนะครับแล้วก็นึกถึงส่วนนี้ครับเดี๋ยวชี้ให้ดูก่อนนะครับส่วนเนี้ยที่บอกว่าถ้า n เนี่ยตัวออริจินอลนะมันมีลำดับย่อย2ลำดับคือ xn กับ yn ที่ลิมิตไม่เท่ากันเนี่ยเราก็จะตอบได้ทันทีว่า an ลู่ออกนะครับนี่คือการใช้ subsequent theorem โอเคดังนั้นตรงนี้ผมก็จะบอกงี้อันนี้เรารู้แล้วเนี่ยว่า an เนี่ยนะครับถ้าแจกแจงออกมามันเป็นลบ1 1ลบ11ลบ1 1ไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเรามองan ออกเป็นลำดับย่อย2ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยคือพวกลบ1ก็คือลบ1ยกกำลังคี่นะครับแล้วก็อีกอันคือ1ยกกำลังคู่เราจะเห็นว่าลำดับย่อย2อันเนี้ยนะครับอันนี้ xn แล้วกันเนาะ yn xn ก็คือลบ1ยกกำลังคี่นะครับยกกำลังคี่เรียกว่า 2n บวก1มันตอบลบ1ตลอดส่วน yn คือลบ1ยกกำลังคู่นะครับ 2n ตอบ1ตลอด
เราจะเห็นว่า an มันมีลำดับย่อยอยู่2อันคือ xn กับ yn ที่เราเลือกมาเนี่ยที่ลูกเข้าสู่คนละจุดเราก็เลยสรุปว่า an ลูกออกนั่นเองนะครับเขียนละเอียดขึ้นก่อนนะครับเผื่อให้คนอื่นให้นักเรียนจดตามทันผมก็บอกว่าให้ xn เนี่ยคือลบ1ยกกำลังขี้จำนวนขี้เนี่ยจะแทนด้วย 2n บวก1นะครับเผื่อใครลืมไปแล้วควรส่วนจำนวนคู่เนี่ยมันจะแทนด้วยลบ1แทนด้วย 2n นะครับทุก n ตั้งแต่1ทุก n ตั้งแต่1แล้วผมก็บอกว่าดังนั้น xn กับ yn เนี่ยนะครับเป็นลำดับย่อยของ an พอเป็นลำดับย่อยของ an แล้วก็เรากำลังจะบอกว่าลำดับย่อย2อันเนี้ยมันลูกเข้าสู่จำนวนจริงคนละค่ากันแล้วจะได้สรุปว่า an ลูกออกผมก็บอกว่าลิมิตของ xn เมื่อ n ไป infinity เนี่ย xn คือลบ1ยกกำลังขี้นะครับพอลบ1ยกกำลังขี้เนี่ยที่เรากะไว้แล้วตามรูปเนี่ยนะครับว่าเราเอาเฉพาะลบ1มาอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือมันตอบลบ1ตลอดดังนั้นลิมิตของข้างที่ก็ตอบข้างที่ตอบลบ1ทำนองเดียวกันนะครับลิมิต y n เนี่ยก็ลอกไปทำแบบเดิมนะครับแต่สุดท้ายก็เห็นแล้วว่าเรามันจะตอบ1ตามที่เรากะอยู่แล้วว่าเอาลบ1กันทั้งคู่มาก็คือตอบ1ตลอดนะครับแล้วเราก็บอกว่าลิมิต x n กับลิมิต y n เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ย a n เนี่ยซึ่งเป็นตัวออริจินอลเนี่ยก็ลูกออกนั่นเองรูออกก็คือ limit does not exist นะครับจบข้อแรกต่อไปมาดูข้อที่2ครับลบ1ยกกำลัง n คูณ n ส่วน n บวก1มาดูวิเคราะห์กันก่อนครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีลบ1กำลัง n ไม่มีลบ1กำลัง n ก่อนครับดูแค่ n ส่วน n บวก1นะครับสมมติดูแค่ limit n ส่วน n บวก1เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็น infinity ส่วน infinity แต่ว่าเราสามารถจัดรูปด้วยการเอาตัวมากสุดหารทั้งเศษและส่วนคือเอา n หารทั้งเศษและส่วนนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็น1คราวนี้มันมีลบ1ยกกำลัง n แปะเนี่ยลบ1กำลัง n ก็คือลบ1กับ1คล้ายๆว่าเอาลบ1กับ1เนี่ยผัดกันไปคูณ1แค่นั้นเองดังนั้นลบ1คูณ1เนี่ยมันก็ตอบเป็นลบ1เอา1คูณ1ก็ตอบเป็น1ก็นั้นก็คือคล้ายๆว่ามันคล้ายๆลบ1 1ลบ1 1เหมือนตัวลบ1กำลัง n นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลบ1 1 1อย่างเงี้ยนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้เป๊ะแต่ว่าแค่อยู่ใกล้ๆเพราะว่าอันนี้คือลิมิตนะ1ตรงนี้คือลิมิตมันไม่ได้เท่ากับ1เป๊ะแต่ว่ามันก็คือลิมิตดังนั้นลักษณะของลิมิตก็คือคล้ายๆลบ1ยกกำลัง n เราก็เลยรู้ว่าโอเคตัวเนี้ยก็ลู่ออกเหมือนกันคราวนี้ถ้าเราจะแสดงวิธีทำหรือเขียนอธิบายโดยใช้ subsequent theorem เราก็เรียนแบบตัวเนี้ยครับเรียนแบบข้อ 2.1 ที่เอา xn คือพจน์ขี้แล้วก็ yn คือพจน์คู่ดังนั้นก็คือจาก bn เนี่ยนะครับเท่ากับลบ1ยกกำลัง n คูณ n ส่วน n บวก1เนี่ยนะครับผมก็ให้ xn คือพจน์ขี้ก็คือ b2n บวก1นะครับแล้วก็ yn เนี่ยคือพจน์คู่คือ b2n นะครับ b2n บวก1ก็แทนตรงๆครับลบ1ยกกำลัง 2n บวก1bn เท่ากับเท่าไหร่พอ b2n บวก1ก็คือแทน n ด้วย 2n บวก1นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ 2n บวก1ตรงนี้ก็ 2n บวก1ตรงนี้ก็ 2n บวก1นะครับเหมือนแทนฟังก์ชันอะเพราะว่าลำดับก็คือฟังก์ชันนะครับแทน n ด้วย 2n บวก1นะครับเป็นแบบนี้ข้างล่างก็ 2n บวก1นะครับแล้วบวก1แล้วที่เรารู้ว่าลบ1ยกกำลังขี้เนี่ยมันจะตอบลบนะครับมันก็เลยออกมาเป็นลบ 2n ลบ1ข้างล่างก็คือ 2n บวก2ส่วน yn คือ b2n นะครับก็แทน n ด้วย 2n ก็เป็นอย่างนี้ก็เลยออกมาลบ1กำลังคู่เป็นบวกแล้วนะครับดังนั้นก็จะเหลือแค่ 2n ส่วน 2n บวก1แล้วก็เราก็หาลิมิต xn yn ให้ดูนะครับลิมิต xn ก็คือลิมิตของลบ 2n ลบ1ส่วน 2n บวก2แล้วก็เราก็เอา n หารทั้งเศษและส่วนเนี่ยมันก็คือลบ2ลบ1ส่วน n หารด้วย2บวก2ส่วน n นะครับเอ้ยผมเขียนถูกไหมเนี่ยถูกแล้วนะครับ
แล้วก็พอแทนอินฟินิตี้เข้าไปคือลบ2ลบ0ส่วน2บวก0เนี่ยก็คือลบ1เห็นไหมก็คือที่ผมที่เรากะไปแล้วไงว่ามันก็คล้ายๆลบ1กำลังเอ็นนั่นแหละที่มันวิ่งอยู่ใกล้ๆลบ1กับ1นะแค่ไม่ได้ลงเป้งตรงลบ1 1แค่นั้นเองแต่โดยลิมิตเนี่ยมันตัวหนึ่งก็คือลบ1ตัวหนึ่งคือ1นะครับทำนองเดียวกันครับลิมิต yn เนี่ยก็ลอกไปนะครับปื๊ดตรงเนี้ยแล้วก็จะเห็นว่า yn นะครับคือตัวเนี้ยพอเรา n หารทั้งเศษและส่วนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น2แล้วก็2บวก0เนี่ยนะครับคำนวณแบบเดิมนะครับคำนวณเอาเองเนาะแค่เอา n หารทั้งเศษและส่วนนะครับมันก็ออกมาเป็น2แล้วก็2บวก0ก็เลยตอบ1ดังนั้นลิมิต xn คือลบ1ลิมิต yn คือ1พอลิมิตไม่เท่ากันก็สรุปได้ว่าตัวออริจินอลเนี่ยนะครับรั่วออกนะครับตรงนี้เขียนเอาเองนะครับว่าลิมิต xn กับลิมิต yn ไม่เท่ากันนะครับเขียนแบบตัวอย่างที่แล้วนะครับพอลิมิตไม่เท่ากันตัวออริจินอลก็เลยเรียกว่าเป็นลำดับที่รั่วออกต่อไปครับมาดู cn กับ dn บ้างนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มหน้าก่อนนะเริ่มเลอะเทอะโอเคcn คือ2 n กำลัง2บวก1ส่วน n กำลัง2บวก2จะเห็นว่าถ้าเราดูแบบไม่มีลบ1กำลัง n เนี่ยลิมิต2กำลัง n กำลัง2 2 n กำลัง2บวก1ส่วน n กำลัง2บวก2เนี่ยเมื่อ n ไปอินฟินิตี้เนี่ยมันคืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะครับแล้วพอเราเอาตัวมากสุดหารนะครับก็คือเอา n กำลัง2หารทั้งเศษและส่วนเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น2บวก0นะครับส่วน1บวก0ก็เลยตอบ2เนี่ยก็คือลิมิตเป็น2ถ้าเกิดว่าเราไม่มองลบ1กำลัง n นะตัวเนี้ยเฉพาะตัวเนี้ยลิมิตเป็น2แล้วลบ1กับ n คือลบ1กับ1ดังนั้นเราก็เลยเหมือนมองว่าไอ้ตัวหนึ่งคือลบ1กับ1วิ่งไปวิ่งมาอีกตัวหนึ่งคือ2นะครับไม่ใช่ลูกเข้านะมีลบ1กับ1อ่ะเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าลูกเข้าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวลูกเข้าแน่ๆลูกเข้าคือ2แต่อีกตัวนึงเนี่ยมันโดดไปโดดมาระหว่างลบ1กับ1มันก็เหมือนกับว่าเอาลบ1คูณ2ทีนึงกับ1คูณ2ทีนึงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าซีเควนซ์เนี่ยคล้ายๆกับว่านะครับสมมติอันนี้ลบ2กับ2สักพักมันก็อยู่แถวนี้สักพักก็อยู่แถวนี้สักพักก็อยู่แถวนี้สักพักก็อยู่แถวนี้เราก็เลยรู้ว่าลำดับเนี่ยก็เป็นลำดับรูออกนั่นแหละคราวนี้เวลาจะแสดงวิธีทำก็คือแสดงวิธีทำแบบเดิมครับตรงที่ว่าให้ n คือพวก cจำนวนขี้แล้วก็ yn คือ c จำนวนคู่นะครับก็คือให้ xn คือ c ของจำนวนขี้นะครับแล้ว yn คือ c ของจำนวนคู่แล้วเราก็ทำแบบเดิมคำนวณคูณไปเนี่ยยังไงเรารู้อยู่แล้วว่าลิมิต xn นะครับที่ผมบอกไปว่าตัวเนี้ยเรารู้ว่าลิมิตมันเป็น2แล้วก็เวลาเราจำนวนขี้ตรงเนี้ยมันก็เป็นลบ1มันก็เลยเหมือนลบ1คูณ2นั่นแหละดังนั้นลิมิตจะออกมาเป็นลบ2แล้วก็ของ yn ก็เช่นกันครับเรารู้ว่าเวลาเราเอา c 2n เนี่ยก็คือใส่ตรงนี้ 2n ลบ1ยกกำลังคู่มันจะเป็น1มันก็เลยเหมือนเอา1คูณ2คล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็เลยตอบ2พอ2ตัวนี้ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่า cn เนี่ยรั่วออกนะครับอันนี้นักเรียนไปเติมรายละเอียดตัวเองนะครับเพราะว่าคือมันทำแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าตัวเลขมันเปลี่ยนเฉยๆนะครับทำคล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับเราเป็นอย่างนี้แล้วก็คำนวณแบบเดิมก็เลยจบสำหรับ cn อันสุดท้ายครับ dn ของผมคือลบ1ยกกำลัง n คูณกับ 2n บวก1ส่วน n กำลัง2บวก2คราวนี้เนี่ยอันนี้มันจะไม่ใช่แบบลู่ออกแล้วเพราะว่าถ้าเรามองลิมิตแบบไม่มีลบ1กำลัง n เนี่ย 2n บวก1ส่วน n กำลัง2บวก2เนี่ยนะครับเมื่อ n ไปอินฟินิตี้อันนี้เป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้แต่ว่าถ้าเราเอาตัวมากสุดหาเนี่ยอย่างเช่นตัวแรกผมดึง n ออกมานะครับมันก็จะเหลือ2บวก1ส่วน n ส่วนข้างล่างผมดึง n กำลัง2ออกมาได้ก็จะเหลือ1บวก2ส่วน n กำลัง2เนี่ยแล้วมันออกมาเป็น1ส่วน n อันหนึ่งแล้วก็อีกอันก็2บวก1ส่วน n กับ1บวก2ส่วน n กำลัง2นะครับแล้วก็ตัวแรกเนี่ยเราเห็นแล้วว่า1ส่วนอินฟินิตี้คือตอบ0เนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ลิมิตเป็น0ส่วนตัวนี้ก็เป็นจำนวนจริงธรรมดานะครับ2บวก0ส่วน1บวก0ให้เองเวลาหาลิมิตดังนั้นอันนี้ก็คือออกมาอันแรก0เนี่ยนะครับอันที่2คือ2บวก0ส่วน1บวก0ก็เลยตอบ0พอลิมิตเป็น0นะครับตัวเนี้ยไป0
ันนี้แม้ว่าจะลบ1กับ1นะครับเนี่ยอันเนี้ยมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ระหว่างลบ1กับ1แต่อันเนี้ยมันไป0ดันเอาลบ1คูณ0ก็0เอา1คูณ0ก็0ดังนั้นสรุปว่าอันเนี้ยมันจะลูกเข้าสู่0นั่นเองคราวนี้เวลาจะแสดงวิธรรมเนี่ยเราก็จะนึกถึง Squeeze Theorem อีกนั่นแหละตรงที่ว่าลบ1ยกกำลัง n เนี่ยมันอยู่ระหว่างลบ1กับ1แล้วเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับคูณตลอดมันก็เลยเป็นลบของ 2n บวก1ส่วน n กำลัง2บวก2นะครับแล้วเราก็พอนึกถึง Squeeze Theorem เนี่ยอันนี้คือลำดับที่เราสนใจใช่ไหมครับแล้วก็มันอยู่ระหว่าง2ลำดับนี้นะครับแล้วเราหาแล้วไงลิมิตตรงนี้เท่ากับ0เห็นไหมเนี่ยเท่ากับ0แล้วอันนี้มันมีลบอ่ะมันถ้ามันมีลบมาตรงนี้ก็แค่ดึงลบออกไปแล้วคำนวณแบบเดิมสุดท้ายมันก็ตอบลบ0ซึ่งก็คือ0อยู่ดีเราก็เลยสรุปว่าเนี่ยตรงนี้ลิมิตก็เป็น0ตัวนี้ก็ลิมิตเป็น0งั้นตัวตรงกลางก็ลิมิตเป็น0เช่นกันนั่นเองนะครับไปเติมรายละเอียดเอาเองนะครับอันนี้ผมสอนให้ครบเผื่อเอาไว้ทำควิซหรือแบบฝึกหัดแต่ว่าสำหรับในการสอบก็อาจจะไม่ได้ออกยากขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะเครียดเกินไปเนาะเอาเป็นว่าเรียนรู้ไว้เพื่อเอาไว้ทำควิซหรือว่าทำแบบฝึกหัดก็แล้วกันนะครับส่วนในข้อสอบผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าก็ดูยากพอสมควรก็เลยสำหรับตอนเนี้ยในใจผมถ้าผมเป็นคนออกข้อสอบส่วนนี้ก็คงไม่ได้ออกยากขนาดนี้เนาะเดี๋ยวนักเรียนยากจะเครียดเกินไปเนาะแต่ว่าก็เรียนรู้ไว้เผื่อไว้ก่อนนะครับจะได้ทำควิซทำแบบฝึกหัดหรือว่าถ้าออกข้อสอบก็จะได้ทำได้นะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับขอเชิญชวนให้กด Subscribe จะได้ไม่พลาดการติดตามการเฉลยแบบฝึกหัดหรือคอนเทนต์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ